จังหวัดตากออกตรวจกระเช้าของขวัญส่งมอบความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2561คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตากสคบนำโดยนายวิบูลย์จุติศรีสวรรค์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากสำนักงานกลางช่างตวงวัดกรมการค้าภายในเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดส่วนที่กำลังร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญและควบคุมมาตรฐานราคาสินค้าเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการเพื่อส่งความห่วงใยและความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนผู้บริโภคพร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการห้างร้านต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดตากให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายกำหนดการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่โดยการแสดงฉลากสินค้าระบุชื่อหรือประเภทของสินค้าระบุขนาดน้ำหนักค่าภาชนะที่บรรจุวันผลิตและวันหมดอายุรวมทั้งเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างสูงสุดนายวิบูลย์จุติศรีสวรรค์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนมาเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญของฝากกันเป็นจำนวนมากดังนั้นหน่วยงานราชการจึงต้องลงมาดูแลเรื่องการจัดกระเช้าของขวัญว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่เช่น1กระเช้าจะต้องแสดงรายละเอียดของตัวสินค้าว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่วันหมดอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6เดือนตัวบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ขึ้นสนิมหรือมีตำหนิรวมถึงค่าบริการจะต้องระบุให้ชัดเจนและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติดังนี้ 1. ให้จำหน่ายสินค้าชุดกระเช้าชุดของขวัญในราคาที่เป็นธรรมและปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกในลักษณะที่เห็นได้ชัดอ่านออกได้โดยง่ายตามตัวอย่างท้ายประกาศผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2. ห้ามมิให้กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ไม่นำสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุตัวผลิตภัณฑ์มีตำหนิเสื่อมคุณภาพจัดชุดกระเช้าชุดของขวัญหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเห็นการกระทำผิดหรือได้รับร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภคก็จะดำเนินตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าหรือถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากโดยการออกตรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ได้แก่เทสโก้โลตัสสาขาแม่สอดเทสโก้โลตัสสาขาตากบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาตากบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาแม่สอดไทยแสงทองมินิแมคโครห้างหุ้นส่วนจำกัดฮงลงมินิมาร์ทสถานที่ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวได้แก่สถานีขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวจุดจำหน่ายของฝากของที่ระลึกร้านอาหารเป็นต้น